หานครนะคะขอความร่วมมือเจ้าของอาคารโดยเฉพาะในโรงภาพยนตร์ในห้างสรรพสินค้ากว่า300แห่งให้ตรวจสอบความปลอดภัยและแก้จุดเสี่ยงป้องกันเหตุเพลิงไหม้ภายใน30วันค่ะขณะที่การตรวจสอบโรงภาพยนตร์ในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระราม9วันนี้ก็พบบางจุดที่ยังคงต้องปรับปรุงค่ะนายไทยวุฒิขันแก้วผู้อำนวยการกองควบคุมอาคารสำนักการโยธากรุงเทพมหานครพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระราม9นะคะโดยเฉพาะระบบป้องกันอัคคีภัยหลังจากที่เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินีเพล็กซ์สาขาปิ่นเกล้าจากการตรวจสอบพบว่ามีหลายจุดที่ต้องแก้ไขค่ะอย่างเช่นการตั้งวางถังดับเพลิงการทำงานของสปริงเกอร์ระบบแจ้งเหตุเตือนภัยระหว่างรับชมภาพยนตร์ความพร้อมของเจ้าหน้าที่และแผนป้องกันเหตุนอกจากนี้นะคะก็ยังพบวัสดุตกแต่งโรงภาพยนตร์เป็นวัสดุที่ติดไฟง่ายซึ่งจะต้องดำเนินการแก้ไขเฉพาะส่วนที่จำเป็นเท่านั้นนอกจากนี้ค่ะยังได้ขอความร่วมมือกับเจ้าของอาคารให้ตรวจสอบอาคารทุกปีนะคะเพื่อความปลอดภัยหากไม่ดำเนินการมีความผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่งโดยทางกทม.จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะลงพื้นที่สุ่มตรวจความปลอดภัยโรงภาพยนตร์ที่มีกว่า300แห่งจำนวน39อาคารภายใน15วันนะคะเพื่อให้เจ้าของอาคารดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในเวลา30วันค่ะ